ใครเป็นสาวของ Apple ลองดูมือถือรุ่นนี้นะครับผมอาจจะทำให้คุณเปลี่ยนใจก็ได้นะครับตัวนี้คือ Honor Magic V3 นะครับผมเป็นมือถือแบบจอพับนั่นเองนะครับที่เขาโดดเด่นในเรื่องของความบางมากๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัว iPhone 16 Pro Max เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าคือแทบจะไม่ได้มีความหนาที่แตกต่างกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเขามีความหนาตอนที่เราพับจอเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 9.2 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับและเวลาเรากางหน้าจอออกเนี่ยปึ๊บเหลือเพียง 4.3 มิลลิเมตรเท่านั้นเองโคตรบางนะครับถามว่าทำไมเขาถึงทำได้บางขนาดนี้มันหลักๆอยู่ที่เรื่องของแบตเตอรี่ที่เขาใส่มาให้ด้านในเครื่องนั่นเองนะครับเพราะว่าแบตที่เขาพัฒนาขึ้นมาเองนะครับเป็นแบตที่มีคุณภาพที่สูงมากๆนะครับแล้วก็เป็นแบตที่บางมากๆด้วยนะครับบางจริงๆนะครับและสิ่งที่ผมชอบมากๆกับของแถมที่เขาให้มาก็คือตัวเคสนั่นเองนะครับเป็นเคสที่โคตรเจ๋งนะครับก็คือเวลาเราใส่เคสเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าสังเกตตรงเลนส์กล้องนะครับผมเขาจะง้างแล้วก็กางออกมาเป็นขาตั้งได้ด้วยนะครับจอด้านนอกนะครับเขามีความกว้างอยู่ที่ 6.43 นิ้วนะครับเป็นจอที่สวยมากๆนะครับจอ LPTO OLED นั่นเองนะครับก็ให้หน้าจอที่สีสันสวยงามเลยนะครับผมขนาดหน้าจอเนี่ยเขาจะมีความกว้างที่ไม่แตกต่างอะไรกับมือถือทั่วไปเลยนะก็คือเราเหมือนเราจับมือถือทั่วไปเลยอะไม่ได้เป็นทรงยาวเหมือนของ Samsung อะไรอย่างนี้นะครับเวลาเราเปิดหน้าจอออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีขนาดหน้าจอใหญ่ถึงเกือบ8นิ้วเลยครับ 7.92 นิ้วนั่นเองนะครับเป็นจอ LTPO เหมือนกันนะครับส่วนเฮิร์ตซ์ของทั้ง2หน้าจอด้านนอกแล้วก็ด้านในเนี่ยอยู่สูงสุดที่120เฮิร์ตซ์นะครับและเป็นจอที่สามารถดิมเฮิร์ตซ์ลงมาได้ถึง1เฮิร์ตซ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจอที่ช่วยให้ประหยัดแบตมากๆนะครับผมเวลาไม่ใช้งานเนี่ยมันก็จะลดลงเหลือแค่1เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวจอนะครับผมทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านในเนี่ยเขารองรับปากกาด้วยนะครับซึ่งปากกาเนี่ยเราต้องซื้อเพิ่มเองนะครับไม่มีแถมในกล่องนะทุกคนหลังจากที่ผมได้ลองใช้ปากกาเนี่ยถือว่าเป็นปากกาที่แบบทัชแบบดีมากนะครับเลเทนซี่คือแบบดีมากแล้วก็มีความหนักเบาด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีคำถามเรื่องของบานพับแล้วก็ตัวคลีสนะครับรอยพับที่อยู่ด้านในหน้าจอมากกว่าใช่ไหมสำหรับบานพับนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลไปเลยนะครับเวลาเราเปิดหน้าจอกลางออกมาเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าผมใช้งานปกตินะส่วนตัวผมเองเนี่ยถึงแม้ว่าหน้าจอพื้นหลังจะเป็นสีขาวเนี่ยแล้วเลื่อนปัดอะไรดูอยู่นะครับจะไม่เห็นคริสเลยนะครับไม่เห็นรอยพับหน้าจอเลยนะครับทำจอด้านในออกมาดีมากนะแล้วก็สำหรับหน้าจอของตัวนี้นะครับเป็นจอที่เขาใส่ใจเรามากๆนะครับเขามีทั้งเรื่องของการลดแสงสีฟ้ามีในเรื่องของเฮิร์ตซ์ของการดิมมิ่งหน้าจอเนี่ยสูงมากๆนะครับทำให้ดวงตาเราเนี่ยล้าน้อยลงจริงๆนะครับผมรวมถึงฟีเจอร์ Circadian Night นะครับผมที่เขาจะแบบมีการปรับหน้าจอเนี่ยให้แสงหน้าจอมันดูนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับหลักๆที่ผมชอบฟีเจอร์ Circadian Night เนี่ยก็คือปัจจุบันนะครับเราใช้มือถือบ่อยขึ้นมากๆนะครับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่นะครับอยู่กับหน้าจอเยอะมากๆนะครับฟีเจอร์พวกนี้ที่เขาใส่มาให้เราเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสายตาสั้นได้ช้าลงแล้วก็ดูแลดวงตาเราได้ดีมากๆนะครับผมอยากให้ฟีเจอร์แบบนี้เนี่ยอยู่กับมือถือในทุกๆรุ่นเลยนะครับสำหรับประสิทธิภาพของมือถือรุ่นนี้นะครับเขาให้ชิปเซต Snapdragon 8 Gen 3มานะครับเป็นรุ่นท็อปสุดในตอนนี้นะครับที่มีขายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยแรงแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเอาไปถ่ายวิดีโอ 4K จะเอาไปเล่นโซเชียลนะครับเล่นเกมต่างๆเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วครับผมเอาไปเทสกิกเบสมาด้วยซิงเกิลคอร์เนี่ยอยู่ที่ 1,361 นะครับมัลติคอร์เนี่ยอยู่ที่ 5,249 นะครับเวลาเราเล่นเกมบนหน้าจอใหญ่ๆเนี่ยมันโคตรฟินนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นสาวกแบบเป็นชินิมแพคนะครับCall of Duty Warzone อะไรพวกนี้นะครับผมแบบมันใหญ่เต็มตานะครับเล่นได้มันมากๆนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องของความร้อนอยู่นะอย่างเช่นตัว V2 นะครับที่ผมรีวิวไปช่วงประมาณปีก่อนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องความร้อนอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็ใส่แผงระบายความร้อนขนาดใหญ่มาให้นะครับประมาณ1คือช่วยระบายความร้อนได้ดีประมาณ1อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีความร้อนอยู่นะครับทำให้ในเรื่องของการเล่นไปแล้วก็เฟรมดรอปเนี่ยยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เล่นเกมหนักมากเนี่ยไม่ได้เล่นเกมขนาดใหญ่มากเนี่ยก็จะฟินมากๆนะครับสำหรับในเรื่องของชิปเซตที่เขาใส่มาให้แรงขนาดนี้นะครับหน้าจอใหญ่ขนาดนี้นะครับลำโพงคู่ด้วยนะตัวนี้ลำโพงคู่เสียงดีมากด้วยนะครับโอ้สุดยอดเลยผมขออวยแบตเตอรี่ในรุ่นนี้สักนิดหนึ่งนะครับถ้าใครมาถามผมว่าพี่ครับซื้อมือถือรุ่นไหนดีที่แบบแบตอึดออเนอร์เลย What? แบตออเนอร์เนี่ยถ้าเกิดว่า1ถึง10เนี่ยมีออเนอร์ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยนอกจากชิปเซตตัว CPU ที่เขาใส่มาให้เนี่ยแรงแบบนั้นแล้วนะครับก็ยังมีชิปเซตเสริมเข้ามาด้วยก็คือตัว Honor E1 นะครับที่เขาจะช่วยในเรื่องของการจัดการพลังงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งคือ
ปกติถ้าเกิดว่าเราใช้แค่ซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยมันก็จะช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่นี่คือฮาร์ดแวร์นะครับเป็นชิปใส่เข้าไปใน CPU ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการจัดการพลังงานเนี่ยโคตรดีแบตอึดมากนะครับแบตแบบผมประทับใจแบตในรุ่นนี้มากๆนะครับและมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองนะครับกล้องเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณกังวลว่าเวลาซื้อมือถือพวกฟลิปพวกโฟลดอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมักไม่ใส่เลนส์กล้องหรือโมดูลกล้องที่มันโหดๆมาใช่ป่ะตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับกล้องโหดมากนะครับเขาใส่มาทั้งหมด3เลนส์นะครับตัวเลนส์หลักเนี่ยให้มาที่50ล้านพิกเซล f ที่ 1.6 นะครับมีขนาดเซ็นเซอร์อยู่ที่ 1/1.56 นะครับผมก็ไม่เล็กนะครับใหญ่นะมี OIS ใส่มาให้ด้วยนะครับตัวอีกเลนส์นึงเนี่ยจะเป็นเลนส์เทเลโฟโต้นะครับที่ 3.5x นะครับผมมี OIS ใส่มาให้เหมือนกันนะครับอีกตัวเป็นอัลตราไวด์นะครับผมที่40ล้านพิกเซลอัลตราไวด์40ล้านพิกเซลเลยนะรองรับการถ่ายวิดีโอ60 fps นะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยเขาให้มาทั้งหมด2เลนส์ใช่ป่ะก็คือเลนส์ที่อยู่กับจอด้านนอกแล้วก็ที่อยู่จอด้านในนะครับสูงสุดที่20ล้านพิกเซลนะครับก็คือเป็นสเปคเดียวกันเลยนะครับโอ้ใส่มาให้คุ้มมากนะครับผมคุณภาพของภาพถ่ายเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเปรียบเทียบกับโฟลดรุ่นอื่นๆนะครับตัวนี้โดดเด่นมากๆนะครับเป็นมือถือที่ถ่ายรูปได้สวยจริงๆนะครับเก็บรายละเอียดได้ดีDynamic Range ดีมากนะครับผมถ่ายในที่ที่มีแสงเนี่ยเก็บรายละเอียดได้ดีจริงๆนะครับและแน่นอนนะมือถือปีนี้ออกมาแบบไม่มี AI ไม่ได้นะครับ AI มันเหมือน built in เข้ามาอยู่ในเครื่องเลยนะครับเป็น AI ที่มาพร้อมกับตัว Google Cloud AI นะครับผมมี Circle to Search นะครับก็คือค้นหาแบบต้องการอันเนี้ยวงไปเลยนะครับผมแล้วก็ Google ก็จะค้นหาขึ้นมาให้นะครับผมแล้วก็มีการแปลภาษาได้ทันตาด้วยนะครับเขามีอยู่2หน้าจอใช่ป่ะแล้วก็สามารถคุยไปด้วยนะครับแล้วก็แปลมาให้อีกฝั่งหนึ่งได้เห็นกับตาเลยนะครับผมก็คือเป็นฟีเจอร์ที่แบบช่วยให้เราแบบว่าเที่ยวต่างประเทศได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับฟีเจอร์ AI ในการลบพื้นที่ข้างหลังนะครับที่เนียนมากๆมี AI ในแอป Note ด้วยนะครับ AI ก็คือแบบเราสามารถจับเสียงการประชุมนะครับแยกเสียงแต่ละคนได้เลยนะครับผมโอเคนี่คือรีวิวสั้นๆนะครับผมที่ผมได้ทดลองใช้มือถือเครื่องนี้นะครับมาเป็นเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับผมตั้งแต่ผมได้แบรนด์ออเนอร์มาลองหลายๆรุ่นนะครับผมรู้สึกว่าแบรนด์ออเนอร์เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เขาใส่ใจผู้บริโภคมากๆนะครับมีอันไหนที่เขาผลิตเองได้อันไหนที่เขาทดสอบเองได้เนี่ยเขาทดสอบหมดเลยนะครับคือมันดีต่อผู้บริโภคมากๆจริงๆนะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยหันมามองนะครับเพราะว่าเขาตั้งใจทำมือถือให้เราจริงๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่รีวิวหน้านะครับผมบ๊ายบาย